สวัสดีครับผมอ๋องคาออนนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอรถระหว่างช่วงราคา 300,000 ถึง 600,000 บาทมีทั้งรถเก๋งรถกระบะและรถ PPV นะครับมีทั้งสภาพสวยไม่สวยไม่น้อยและไม่เยอะนะครับคันแรกมาชมกันเลยครับมาพบกับคันแรกเลยนะครับเป็น Toyota Vigo นะครับผมตัวนี้เป็นหน้าแชมป์แล้วนะครับ4ประตูตัว E นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถไม่สวยแต่เราขายไม่แพงยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยคันนี้มันอยู่ที่ 400,000 แต่เราขายกันอยู่ที่ 39,000 บาทเองนะครับลูกค้าเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้มีรถโดนแน่นอนนะครับมีตรงฝากระโปรงเนี่ยแกะมานะครับมีแตะหน้ามาฝั่งนี้มีแตะมานะครับแล้วก็แต่ที่หนักๆอ่ะมันจะอยู่ฝั่งนี้ผมบอกก่อนรถคันนี้ฝั่งนี้เข้าเต็มเดี๋ยวตากล้องมาดูตรงฝั่งประตูข้างคนขับนะครับตรงนี้โดนเข้าเต็มผมบอกก่อนนะครับเนี่ยแต่เขาทำมานะครับแต่เราก็ยังเห็นอยู่ว่าเม็ดอาร์คไม่มีแล้วก็เงาเกินนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้รถไม่สวยนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปใช้งานเนี่ยผมบอกก่อนก็โอเคเลยอันนี้ปีอะไรครับคันนี้ปี12นะครับเกียร์ธรรมดานะครับต้องบอกว่าประตูหน้าและประตูหลังรถมีโดนแน่นอนเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเรารู้เลยว่ารถมันโดนมาเนี่ยเม็ดอาร์คมันต้องจริงๆเม็ดอาร์คมันต้องมีแล้วสีต้องไม่เงาแบบตามตัวรถเหมือนเขามันทู่ๆขึ้นมาไงนะใช่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเงากว่าเดิมด้วยนะถูกต้องบอกก่อนเลยนี่ใช้งานนะครับเดี๋ยวครับตัวนี้ใช้งานครับแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจจริงๆเนี่ยมาจัดไปลงไฟแนนซ์เนี่ยก็อย่างที่บอกครับยอดจัดมันอยู่ที่ 400,000 เราขาย 39,000 รถถูกไม่แพงโอเคแต่คันนี้ไม่สวยยอมรับว่าไม่สวยนะครับในส่วนของห้องโดยสารก็เดี๋ยวต้องรบกวนตากล้องเข้ามาดูหน่อยครั้งที่แล้วเนี่ยผมพลาดเองผมยอมรับอันเนี้ยไมค์จริงๆของเขานะครับในเรื่องส่วนของไมค์เนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะว่าผมไม่การันตีเลขไมค์เนื่องด้วยถ้าเป็นรถที่หลายมือมาแล้วเนี่ยผมไม่รู้ครับว่าเขาไปทำอะไรมาแต่ถ้าเป็นรถของคาร์ออนอ่ะคาร์ออนขี้เกียจไปเสียค่าใช้จ่ายขี้เกียจไปทะเลาะกับสคบก็เลยไม่มีการกรอไมค์รถมาไมค์น้อยก็ขายไมค์น้อยมาไมค์เยอะก็ขายไมค์เยอะเดี๋ยวไปดูคันอีกคันหนึ่งที่มันเป็นไมค์เยอะนะผมบอกก่อนเลยว่าไมค์เยอะผมก็มีไมค์น้อยผมก็มีผมมีทุกสภาพนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคันต่อไปเลยนะครับโอเคเรามาพบกับคันต่อมานะครับผมคันนี้ก็เป็นตัวIsuzu All New D-Max นะครับตัว4ประตู Highlander Z Pistrate นะครับผมตัวนี้เป็นตัว Navy ปี2014เกียร์ออโต้นะครับราคาขายเนี่ยอยู่ที่ 479,000 ผมการันตีว่าถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปแน่นอนส่วนราคาจัดไปนั้นเนี่ยอยู่ที่ 580,000 บาทนะครับเรามาดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้รถสวยผมบอกเลยแต่มีติดตรงที่ว่ามีแผลสดและไม่เยอะรถสวยผมบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยไม่เยอะก็บอกไม่เยอะเราไม่มีการกรอไม่นะครับเนี่ยรถสวยเป็นอย่างนี้นี่ครับวันนั้นลูกค้าคอมเมนต์เขาบอกว่าผมถอดแหวนดีกว่าไหมจริงๆอ่ะผมเคาะเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายสีรถมันไม่ได้ทำร้ายทำให้ตัวถังบุบผมไม่ได้เอาค้อนมาทุบอ๋อแหวนเคาะเนี่ยให้ลูกค้าได้ยินเสียงว่ารถเสียงมันใสๆเป็นยังไงนะครับต้องขอโทษลูกค้าที่รักรถมากๆผมคนหนึ่งที่รักรถเหมือนกันแต่เราก็ต้องการให้ลูกค้าได้ยินความชัดเจนของความว่าเสียงรถมันใสและไม่ใสเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในห้องโดยสารกันก่อนเลยห้องโดยสารตัวนี้นะครับก็ด้วยความว่ามันเป็นตัวเนเนี่ยมาพร้อมกันเนเลยนะครับส่วนไมค์เนี่ยผมบอกก่อนเลยคันนี้ไมค์เยอะนะครับ214,000 ผมบอกก่อนเนี่ยครับไม่ 214,000 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็ก2ลูกนะครับผมมีมัลติฟังก์ชัน1ฝั่งมีเกียร์ออโต้มีคิดโทนิกให้แอร์เป็นดิจิตอลแล้วก็พร้อมจอซึ่งมีแผนที่หรือเนวิเกเตอร์ให้นะครับผมเบาะยังเป็นเบาะผ้ายังเป็นแค่ปรับมือธรรมดายังไม่ใช่เป็นพวกของไฟฟ้านะครับโอเคเรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายตัวนี้นะครับเรามาพร้อมกับ ทางอะไรเนี่ยแอโรคลาสอะไรเงี้ยครับของเขาก็คือทำมาเพื่อบอกว่าเวลาใช้งานเขามีมาให้แล้วเราก็มีมาให้เราก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปถอดไม่อยากไปใช้ที่อื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมซีเรียสก็คือเรื่องแผลสดนะครับมีเรื่องไฟนะครับแล้วก็ตรงบุกมาแต่อย่างที่สำคัญครับเราขายถูกกว่าของตลาดทั่วไปเราขายกันอยู่ที่ 479,000 นะครับจัดไปนั้นเนี่ยยังไงก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับข้อสำคัญที่ผมนั่งดูในคอมเมนต์ใน EP ก่อนๆหน้านี้นะครับผมต้องขออภัยลูกค้าที่ชอบรถมือหนึ่งชอบรถความสดใหม่ๆไม่อยากซ่อมผมไม่ได้ไปล่วงเกินหรืออะไรแต่ลูกค้ากลุ่มนี้ท่านออกรถมือหนึ่งเลยเถอะครับแต่ทางเลือกของทางพวกผมเนี่ยก็คือสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถไปใช้งานแต่ไม่อยากใช้เงินออกรถหรือไม่มีเงินออกรถแต่เอกสารหรือเครดิตเขาดีมาออกที่เราเถอะครับเราขายรถทุกสภาพนะครับผมในเรื่องของรถสวยผมก็บอกว่าสวยไม่สวยผมก็บอกไม่สวยพี่ไม่แท้บางคันที่มาจากไฟแนนซ์หรือลิสซิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่การันตีแต่ที่แน่ๆเราการันตีเราตัวเราเองแน่นอนเลยครับลูกค้าเชื่อใจได้เลยว่าเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องใหม่เราขี้เกียจไปทะเลาะกับสคบ.ครับนะครับที่สำคัญเนี่ยลูกค้าเนี่ยที่ผมเห็นนะครับว่าลูกค้าบางคนเนี่ยโอ้ยออกรถมือหนึ่งดีกว่าดอกเบี้ยถูกกว่าใช่ครับพี่ออกดอกเบี้ยถูกกว่าผมไม่เถียงนะครับแต่นี่รถมือสองผมต้องเข้าใจพี่ต้องเข้าใจไหนจะมีเรื่องแวดไหนจะมีเรื่องดอกเบี้ยแต่พี่ครับพี่เอาไปใช้พี่ใช้แล้วพี่เบื่อพี่ขายเนี่ยผมกล้าพูดเลยพี่อย่างน้อยพี่ก็ขาดทุนน้อยกว่ารถมือหนึ่งแน่นอนไม่เชื่อพี่ไปซื้อรถมือหนึ่งนะเชื่อผมนะอันนี้ผมไม่ได้กวนใครนะแต่ผมอธิบายให้ฟังไม่เชื่อลูกค้าคนไหนเนี่ยก็ตามไปซื้อรถมือหนึ่งแล้วบอกไปที่เต็นท์รถนะครับไม่พอใจผมอยากขายผมให้พี่เลยว่าราคาพี่หายไปขั้นต่ำ 10-15% สูงสุดก็ 30% นะผมการันตีเลยพี่ลองดูไม่เชื่อลองดูนะครับสำหรับท่านไหนที่บอกว่าผมเอารถไปขายที่เต็นท์แล้วหายไป 5% มาบอกผมหน่อยผมจะได้เอาไปขายด้วยนะครับโอเคแล้วเรามาดูคันต่อไปดีกว่านะครับอันนี้ไม่ได้กวนต้องบอกก่อนโอเคคันต่อมาเลยครับครับผมเรามาพบกับคันต่อมานะครับเป็น NP 300 King Cab ตัว E เกียร์ธรรมดาปี2018ไม่เนี่ยผมบอกเลยคันนี้ไม่น้อยแต่ถ้าลูกค้าอยากเห็นอะมาดูตัวจริงไม่ 22,000 ผมบอกเลยไม่ 22,000 น้อยมากแต่รถคันนี้ภาพรวมอะสวยมากติดอยู่นิดเดียวตรงท้ายอ่ะผมบอกเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากเห็นจริงๆเนี่ยมาเลยเพราะว่าเราขายกันอยู่ที่ 375,000 บาทจัดไปแน่ได้อยู่ประมาณ 400,000 บาทรถตัวนี้สวยจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้กักลูกค้านะแต่ผมอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเองว่ารถสวยจริงๆนะครับพี่ได้ไปเนี่ยได้เหมือนรถใหม่นะครับผมตรงนี้ผมจะไม่เปิดให้ลูกค้าดูใหม่อันนี้ผมย้ำเลยผมไม่ได้กลัวลูกค้าแต่ผมอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเองนะครับตัวนี้ก็จะมีจอมาให้นะครับเป็นแอร์หมุนมือเป็นวิทยุ CD นี่แหละนะพวงมาลัยเป็นแอร์แบกให้นะครับมี2ลูกให้นะครับแต่ไม่มีมัลติฟังก์ชันเกียร์เป็นธรรมดา6สปีดนะครับมีช่องต่อพอร์ตนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วมาดูท้ายแผลสดให้ผมให้ดูเลยนะครับแผลสดนะครับคืออยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันว้าวตรงนี้มันโดนตรงนี้มาหน่อยนึงนะครับแต่ถามว่าลูกค้าซื้อไปใช้งานผมย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันลูกค้าซื้อไปใช้งานครับถ้าซื้อมือหนึ่งเชิญศูนย์บริการครับเชิญโชว์รูมครับแต่ถ้าสนใจมือสองอยากได้มือสองในราคาผ่อนสบายๆราคารู้สึกว่าผมไม่ขาดทุนเยอะนู่นนี่นั่นเวลาไปขายต่อใช้งานมาที่นี่ครับออกรถ0 บาทราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวเรามาเจอกับคันหลังของผมต่อเรามาพบกับคันต่อมานะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เป็น 3.0Vขับ2บอกก่อนขับ2นะขับ2แต่เป็นเครื่องดีเซลตัวท็อปของเขานะครับเกียร์ออโต้ปี12ไม่ประมาณ 150,000 นะครับผมตัวนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ 690,000 บาทยังไงก็ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับลองเช็คดูจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ 700,000 แต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีๆจัดได้ 700,000 กว่าเลยนะครับเรามาดูที่ห้องเครื่องก่อนนะครับตัวเนี้ยรถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมบอกก่อนว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่ขี้เหร่แน่นอนนะครับตรงนี้หัวน็อตมีแกะมาแน่นอนนะครับแต่ที่เหลือตรงนี้เดิมๆหมดเนี่ยเดิมๆแต่มีแค่ตรงนี้แกะมาฝากระโปรงแกะมาน่าจะมีทำทรงทำสีของเขาแหละตามสไตล์ของคนที่ใช้รถแล้วรักรถนะครับผมก็เห็นมีริ้วรอยได้นิดหน่อยไม่เอาแล้วต้องทำแล้วนะครับก็ต้องประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องโดยสารกันเลยห้องโดยสารตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับคู่ทั้งหมดเลยแต่เป็นเบาะไฟฟ้าข้างเดียวมา จอ LCD นะครับผมเป็น CD ให้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้นะครับเกียร์ออโต้ทั่วไปแต่ไม่มีอย่างที่บอกเป็นเครื่องขับ2จะไม่มีเกียร์เล็กให้ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยผมย้ำอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่ 69,000 บาทจัดไปนั้นได้อยู่ประมาณ 700,000แต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีๆเลยแน่นอนผมกล้าพูดเลยลูกขอย้ำแบบทุกๆคันนะอย่าโกรธกันนะอย่ารำคาญกันนะอยากได้รถดอกเบี้ยน้อยๆสภาพดีๆสดๆโชว์รูมครับแต่ถ้าลูกค้าที่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบอกผมจะเก็บเงินไว้ลงทุนหรือทำอย่างอื่นเนี่ยผมแนะนำนะครับลูกค้ามาออกรถกับคาร์ออนที่ไม่ต้องใช้ตังค์เพราะเราขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดและนโยบายสำคัญคือถ้าพี่อ่ะไม่มีเงินออกรถเนี่ยพี่มาที่คาร์ออนได้เลยครับพี่มีเอกสารมาเลยเราจัดให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับคันสุดท้ายนะครับผมไปโอเคเรามาพบกับคันสุดท้ายนะครับคำนี้รับรองว่าลูกค้าชอบยอดนิยมใช้ง่ายขับสบายหรูหรานะครับแคมรี่ 2.0G ปี 2014 นะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ผมบอกก่อนเลยไม่อยู่แสนกลางๆ165,000เลยนะครับราคาขายเนี่ยถูกท้องตลาดทั่วไปแน่นอน529,000 บาทจากไปนั้นอยู่ประมาณ 600,000 ต้นหรือ 600,000 นะครับผมประเมินไว้คร่าวๆก่อนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกครับออกรถ0บาทราคาต่ำกว่าท้องตลาดต้องคาร์ออนแน่นอนนะครับผมคิดซื้อคิดขายคิดถึงคาร์ออนเรามาดูห้องเครื่องกันนะจ๊ะโอเครถสวยมันต้องอย่างนี้กิ๊กกิ๊กกิ๊บกิ๊บนะครับตากล้องเขาอยากรู้ว่ารถสวยด้วยไงอีกอ่ะน็อตไม่แกะพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหใสๆไปไม่เป็นเลยกูโอเคเม็ดอาร์คอยู่สีมาร์กิ้งมีครบนะเนี่ยรถสวยอย่างนี้มาดูห้องโดยสารกันดีกว่านะครับตัวนี้มาพร้อมกับเบาะหนังคู่หน้าแล้วก็ทั้งคันแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กมีให้มีครูซคอนโทรลตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะปี 2014เป็นพุชสตาร์ทนะครับผมม่านไฟฟ้ามันร้อนต้องขอสตาร์ทรถแอร์เป็นดิจิตอลให้นะครับวิทยุเป็น CD นะครับไม้เนี่ยอยู่165,000แน่นอนผมบอกแล้วราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน 529,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 600,000 ถึง 600,000 ต้นลูกค้าเครดิตดีๆออกรถยังไงก็0บาทนะครับหรือถ้าเครดิตมีช้ำมาบ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราดูแลให้ยังไงเราก็จะพยายามดำเนินนโยบายออกรถ0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบรถมือหนึ่งชอบรถสวยสดๆไม่ต้องซ่อมโชว์รูมครับพี่แต่ที่เนี่ยเราเป็นทางเลือกยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกค้าอาจจะต้องเก็บเงินไว้เพื่อไว้ทำอย่างอื่นฉะนั้นผมเลยต้องขออนุญาตว่าพี่ครับพี่อ่ะเมารถกับเราก็ได้นะพี่ไม่ต้องใช้เงินนะครับเราดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนพี่น้องของเราเลยนะครับญาติพี่น้องดูแลต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวมี EP ต่อไปเนี่ยเรามาพบกันใหม่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจและอยากติดต่อที่คาร์ออนดูได้จากลิงก์ตามหน้าเลยนะครับผมวันนี้ผมขอนั่งไกลเย็นๆก่อนรถคันนี้สวยจริงถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากซื้อไปใช้งานนะครับสวัสดีครับ